ในออฟฟิศแห่งหนึ่งเนี่ยมีพนักงานหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือต่ายกับเต่าต่างคนเนี่ยก็เขาก็ต่างทำงานด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งต่ายก็ไปรู้โดยบังเอิญว่าเต่าเนี่ยแอบเมาแอบนินทาเธอรับหลังอย่างสนุกสนานด้วยทั้งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเธอก็รู้สึกโกรธมากแต่ด้วยความที่ต่ายเนี่ยนับถือคาทอลิกครับเธอก็เลยตัดสินใจยอมเป็นฝ่ายเข้าไปเคลียร์กับเต่าก่อนเลยแล้วก็เล่าถึงสิ่งที่เธอได้ยินมาบอกว่าเนี่ยได้ยินมาว่าเต่าเธอพูดถึงฉันในทางที่ไม่ดีใช่ไหมอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมพอเต่าได้ฟังอย่างนั้นก็สะดุ้งแล้วก็เอ้ยรู้สึกอายมากในเวลานั้นในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปก็เลยขอโทษต่ายแล้วก็สัญญาว่าจะไม่พูดถึงต่ายในทางที่ไม่ดีอีกต่ายก็รู้สึกดีใจที่เธอสามารถที่จะเคลียร์กับเต่าได้เป็นการส่วนตัวนะครับเธอรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่ทำแบบเนี้ยเพราะถ้าไม่ทำนี่ปัญหามันอาจจะเลวร้ายลงไปหรือว่าลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนเธอกับเพื่อนร่วมงานคนนี้อาจจะไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้อีกตัวอย่างที่ผมยกมาข้างต้นนี้นะครับก็สอดคล้องกับพ่อรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนเราถึงวิธีจัดการความขัดแย้งภายในหมู่คณะของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรหน่วยงานภายในวัดภายในออฟฟิศที่ทำงานของเราก็ตามหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนหรือถ้าเป็นพระสงฆ์นักบวชก็คือหมู่คณะของพวกเรานั่นเองพระองค์ก็เริ่มอธิบายวิธีจัดการทีละสเต็ปเลยนะครับตามลำดับขั้นที่แบบเข้าใจได้ง่ายทีเดียวเริ่มจากขั้นแรกบอกว่าถ้ามีคนที่เรารู้จักทำผิดต่อใครก็ตามทำผิดต่อเราก็ดีทำผิดต่อคนอื่นก็ดีให้เราเข้าไปเตือนเขาก่อนเลยไปเตือนเขาเป็นการส่วนตัวก่อนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฟังไม่แคร์ไม่สนใจอะไรก็ตามก็จะเข้าสู่สเต็ปที่สองขั้นที่สองแล้วให้พาคนอื่นไปด้วยคน2คน3คนก็แล้วแต่ไปยืนยันว่าเนี่ยสิ่งที่เราเตือนไปครั้งแรกเนี่ยมันจริงนะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่คิดแบบนี้นะไม่ใช่คิดเองเองคนเดียวด้วยนะแต่ยังมีคนอื่นที่เห็นด้วยว่าเนี่ยสิ่งที่เธอทำอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีหรือว่ามันบกพร่องไปแต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่ฟังอีกทำยังไงครับเข้าไปสู่สเต็ปที่3ขั้นที่3ก็คือให้เราแจ้งกลุ่มใหญ่รู้แล้วก็ช่วยกันเตือนกันเป็นการส่วนรวมเลยในหมู่คณะในกลุ่มในแผนกในออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ยแจ้งเป็นส่วนรวมเลยครอบครัวหน่วยงานแต่ถ้าสุดท้ายทำทุกวิถีทางแล้วเขายังไม่ฟังอีกทำยังไงครับในถ้าอ่านตามตัวอักษรก็บอกว่าพระเยซูเจ้าบอกว่าให้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดคือเหมือนเป็นคนนอกกลุ่มไปเลยเป็นคนนอกหมู่คณะของเราไปเลยจริงถ้าฟังดูอย่างเงี้ยอาจจะดูเหมือนโอ้โหใจร้ายจังเลยดูแบบตัดขาดอับไปหีไปเลยพูดขนาดนี้แล้วไม่ฟังไปเลยไม่ต้องยุ่งกันละแต่ผมลองชวนพี่น้องมาดูความคิดเบื้องหลังพ่อรสารตอนนี้ด้วยกันนะครับประการแรกก่อนอื่นเลยถ้าเป็นไปได้ให้เราพยายามแก้ไขความขัดแย้งเป็นการส่วนตัวก่อนวิธีการนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเรายังเคารพเขาอยู่นะยังเคารพสิ่งที่เป็นตัวเขาอยู่แม้ว่าเขาอาจจะทำอะไรผิดบกพร่องไปบ้างแต่เรายังเคารพให้เกียรติเขาอยู่เรายังแคร์ความรู้สึกของเขาอยู่ประการต่อมาเนี่ยถ้าเราพยายามแก้ไขปัญหาคนเดียวแล้วมันไม่สำเร็จสิ่งสำคัญก็คือเราเองเนี่ยจะต้องยอมให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเนี้ยมันจะช่วยให้ทุกฝ่ายคือทั้งฝ่ายคนที่ไปกระทำเขาหรือคนที่ถูกกระทำเนี่ยมั่นใจไปอีกระดับหนึ่งว่าความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมแล้วก็เป็นกลางด้วยและประการสุดท้ายถ้ายังแก้ไขความขัดแย้งนั้นไม่ได้ก็จำเป็นต้องแยกตัวเราออกจากคนที่ทำผิดแยกคนที่กระทำออกจากคนที่ถูกกระทำวิธีการนี้มันอาจจะดูยากหรือว่าขัดใจหรือว่าเกรงใจก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยก็จำเป็นต้องทำเพื่ออาจจะปกป้องผู้ที่ถูกกระทำขณะเดียวกันก็เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนนั้นมันไม่ได้ย่ำแย่ไปมากกว่าเดิมเมื่อวานนี้ช่วงเช้าผมกับคุณพ่ออัครนนท์ก็มีโอกาสได้ไปถวายมิสซาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมด้วยกันคุณพ่ออัครนนท์ก็มารับผมที่วัดระหว่างที่รถติดไฟแดงอยู่ที่แยกสุรศักดิ์เนี่ยนะครับคุณพ่อครับเราก็พูดถึงพ่อรสารตอนเนี้ย
ถามบอกว่าผมเตรียมเทศหรือยังเมื่อวานเช้ายังไม่ได้เตรียมเทศมาเตรียมเทศตอนกลางคืนเมื่อวานแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่บอกว่าจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดผมเองแล้วก็อาจจะมีพี่น้องหลายท่านด้วยที่พออ่านพ่อรสารตอนนี้ก็จะคิดเหมือนที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่คือตัดขาดไปเลยอัปหิไปเลยไม่ต้องยุ่งอะไรกันแต่ถ้าเรารู้จักคำสอนของพระเยซูเจ้าดีจริงๆพระเยซูเจ้าทำอย่างไรกับคนต่างศาสนาทำอย่างไรกับคนเก็บภาษีแล้วพระองค์สอนให้เราทำอย่างไรกับพวกเขาไม่ยุ่งเลยไหมต่างคนต่างอยู่เลยไหมไม่ใช่พระองค์ก็พยายามที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้มาใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าในวิถีทางหรือในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์อยู่ดีไม่ใช่ตัดขาดเขาออกไปเลยแต่เราอาจจะดูจังหวะหรือมีวิธีการที่จะได้สร้างความสัมพันธ์กับเขาอีกแล้วที่สำคัญคือนำเขากลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเป็นเจ้าด้วยอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจและคำสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายเราแต่ละคนไม่น้อยเลยพระองค์สอนให้เราเนี่ยถ่อมตนอดทนแล้วก็ให้อภัยผ่านทางพระสารแค่ตอนนี้แต่สิ่งนี้จะเป็นหนทางที่นำเราไปสู่สันติสุขแล้วก็การคืนดีกันเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนนี้นะครับเราก็กำลังทำตามแบบอย่างที่องค์พระคริสต์เจ้าผู้เสด็จมาในโลกเนี้ยเพื่อช่วยให้เราคืนดีกับพระเจ้ารวมทั้งคืนดีต่อกันแล้วกันแล้วด้วยครับสิ่งสำคัญก็คือให้เราได้เข้าใจว่าเป้าหมายของพระวรสารตอนนี้ไม่ใช่แค่ต้องการที่จะลงโทษคนที่ทำไม่ดีคนที่ทำผิดคนที่ทำบาปต่อผู้อื่นหรือต่อพระเป็นเจ้าแต่เพื่อช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปแล้วที่สำคัญไม่ได้จบแค่นั้นแต่เราเองต้องพยายามให้เกิดการคืนดีกันเกิดการคืนดีระหว่างผู้กระทำและก็ผู้ถูกกระทำด้วยนอกจากนี้พระสารตอนนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจได้ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเสมอนะครับมันจะเกิดขึ้นได้เสมอแม้ในความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างเรากับผู้ใดก็ตามคนเป็นแฟนกันคนในครอบครัวรักใคร่กันดีแต่มันจะมีวันนอเวลานอซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมีเกิดขึ้นแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้สอนให้เราหลีกเลี่ยงหรือโอพยายามหลบความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดไม่ใช่พระองค์ไม่ได้สอนเพราะยังมันเป็นธรรมชาติที่เดี๋ยวมันต้องเกิดขึ้นแต่พระองค์สอนให้เราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักและก็การคืนดีกันเนี่ยแหละครับแล้วก็ท่ามกลางความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามพระองค์ก็เป็นกำลังใจให้เราผ่านทางพระสารตอนนี้เช่นกันว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอเมื่อเรามาหาพระองค์พร้อมกับความขัดแย้งเนี่ยนำความขัดแย้งมาหาพระองค์สวดภาวนามาร่วมมิสซาฝากสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์พระองค์จะทรงนำทางเราให้สามารถค้นพบวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์นั้นๆสำหรับสถานการณ์นั้นๆเสมอครับดังนั้นพี่น้องที่รักครับขอให้เราวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยทำงานในชีวิตของเราเพื่อทำให้เราเกิดสันติสุขในหัวใจและก็จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเสมอครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านเสมอครับ